ริ้วรอยหยุมหยิมหยุมหยิมทั่วทั้งใบเหรอครับโอเคมาเดี๋ยวปรับผิวต่อก่อนนะครับที่มันปรับเยอะมากนะครับแล้วก็ผมไม่อยากทําลึกกว่านี้แล้วอ่ะพี่มันจะดูบางนะครับตอนเนี้ยรอยตรงนี้นะรอยตรงนี้นะมันก็จะมีเหลือแบบนี้เพราะว่ามันเป็นรอยลึกครับพี่มันลึกอ่ะลึกอย่างนี้ถึงสีเลยนะครับแต่พยายามทําให้พอเวลาที่สัมผัสแล้วครับมันไม่สะดุดมือนะครับอันนี้คือลึกมากตรงนี้ลึกมากตรงนี้คือโอเคละนะครับอันนี้ฝากแจ้งเจ้าของเขาหน่อยนะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันดูเหมือนไม่ลึกแต่จริงๆคือลึกมากนะครับโอเคไม่มีอะไรนะเป็นห่วงครับน่าจะได้ลงเซรามิกในคืนนี้เลยครับพี่โอเคครับเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมอุ้ยแฮ่พามาดูของเบิกก่อนนะครับใบนี้ก็ไม่ได้เบิกน้อยนะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีเมาส์การ์ดนะครับมีปลอกสายรัดคางครับไวเซอร์ใหม่นะครับที่เบิกนะก็มีอะไรอีกนะครับ
ดูสิไม่มีแล้วใบนี้ครับเป็น full detail ที่ค่อนข้างที่จะลือเยอะเพราะว่าอะไรบางจุดนะครับมันไม่เอี่ยมเราก็ต้องการความเนี๊ยบกลับไปนะครับจุดนี้เดี๋ยวนะอันนี้เราพาคุณมาดูในเรื่องของเมทัลลิกก่อนนะครับTT 2016นะครับเหมาะกับโปรแกรมนี้นะเพราะว่าในส่วนของสีของเขาเนี่ยมีเมทัลลิกทั่วทั้งใบเลยนะครับและเป็นเมทัลลิกสีเดียวคือสีบรอนซ์นะครับทั่วทั้งใบเลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วสว่างมากเราทำจบแล้วมันจะสว่างมากวอยเซอร์สีนี้นะครับก็สวยมากครับเป็นเอ็กซ์ต้านะครับเป็นชิลเอ็กซ์ต้านะมาพามาดูตอนนี้เราปิดจ็อบตอนกลางคืนนะอ๋อแอลวิงด้วยที่เบิร์กลืมไปนะครับสติกเกอร์ตัวนี้คือแปะให้ใหม่นะครับแปะให้ใหม่แล้วไม่ได้คิดตังค์นะครับให้นะครับเพราะว่าก็แถมๆกันไปครับนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับที่เห็นชิ้นดำที่ดกดำได้ขนาดนี้เพราะว่าทริมนะครับอาจจะมีคาบของทริมสักหน่อยพามาดูจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะก่อนหน้านี้ไม่ได้เอี่ยมแบบนี้นะกลไกตัวนี้ครับผมรื้อออกนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ร่องเนี้ยครับมันเอี่ยมขึ้นนะครับแล้วมันก็เอี่ยมขึ้นจริงๆนะครับริ้วรอยที่เกิดขึ้นมันหายออกเกือบหมดเลยนะครับเราปรับผิวเนาะแล้วตรงจุดนี้นะครับจุดนี้เลยตัวนี้ครับรื้อออกครับทำความสะอาดไม่เกี้ยงใช่ไหมเป็นฝุ่นเป็นขุยแล้วฝุ่นหนาเลยเอาโบเป่าก็แล้วนะครับเอาอะไรแยงก็แล้วไม่จบครับรื้อครับจบสุดนะครับไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะหมวกอะไรนะครับไม่ได้ทำยากนะครับแต่ไม่ง่ายเลยนะครับถ้าคนที่รู้จะบอกว่าไม่ยากแต่ถ้าคนที่ไม่รู้นะครับกลไกมันซับซ้อนนะน้อยแต่มากที่ผมพูดอ่ะผมสื่อความได้เท่านี้จริงๆนะครับว่าน้อยแต่มากแต่ลองดูแล้วกันนะครับถ้าติดตรงไหนก็ถามมาแล้วกันที่ตัวหมวกนะครับผิวสีขาวจะเหลืองนะครับมีการปรับผิวเยอะมากครับใบนี้เราเน้นที่เซรามิกเน้นที่เซรามิกหมายถึงยังไงนะครับพอเวลาที่เราโค้ดนะครับเราปิดแอร์โค้ดปิดแอร์โค้ดเพื่อให้เซรามิกมันเซตนะครับเซตแล้วย้ำต่อเซตแล้วย้ำต่อคือเป็นแบบนี้เพราะว่าในการปรับผิวของใบนี้ครับริ้วรอยคือเยอะฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเยอะแต่เราจะไม่เอามันออกแล้วเพราะมันคือดีฟสแควร์ที่ลึกมากนะครับมันถึงสีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปเอาเขาออกครับมันไม่งามนะครับมันจะหมดความสวยไปนะครับหมวกกันน็อกคุณจะสวยได้นะครับมันจะเงาได้ก็ต้องมีแล็กเกอร์ครับแล้วแล็กเกอร์ยิ่งหนาเท่าไหร่ยิ่งเงาถูกไหมเซรามิกถ้าโค้ดหลายๆรอบเท่าไหร่ยิ่งเงายิ่งฉ่ำขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคีปในเรื่องของคอนดิชันให้มันกู๊ดแบบนี้แหละเนาะสวยครับยิบยับยิบยับยิบยับอย่างเงี้ยทั้งใบตรงสีดำจะเห็นได้ชัดเนาะสีแดงก็เห็นได้ชัดเหมือนกันแดงเป็นแดงครับผมดำเป็นดำครับผมขาวนะครับจะยังอมเหลืองอยู่นะครับในการปรับมันไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่านี้ละเพราะว่ามันน่าจะขาวที่สีละใบนี้เป็นหมวกแทบจะเป็น 7X ตั้งต้นชุดเดียวกับ Nikki Hayden TT 2016แล้วก็จะมี Pedosa อีกใบหนึ่งนะครับผมก็เคยทำจบไปทั้งหมดนั่นแหละนะ position ของชิลนะครับมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับแบบนี้นะเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชิลออกของใบนี้เลยก็เพราะว่าชิลอันนั้นนะครับที่ติดกับหมวกมาคือเป็นชิลเทียบนะครับชิลเทียบครับใส่แล้วอันตรายครับอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำนะครับเจ็บแต่จบสวยจริงชอบจังงานเนี้ยบๆแบบเนี้ยใช้เวลาทำอยู่ประมาณ3ใบนี้3วันครับมาพร้อมกันกับTT ดูฮานนะครับ
ขาเป็นเพื่อนกันมานะครับแล้วหมวกโทนเดียวกันเลยนะครับนั่นอบอยู่ข้างหลังนั่นนะสวยจบเนียนๆนะครับดูเมทัลลิกดีโอ้ยมันทั่วทั้งใบจริงๆนะครับมันยิบยับยิบยับเลยอ่ะไหนขออุ้มหน่อยอึบ ฟุ้งมากนะครับหมวกมีความชายมากสว่างมากอันนี้คือยังไม่เจอกับแสงธรรมชาตินะถ้าเจอกับแสงธรรมชาติบอกเลยใบนี้รู้เรื่องโอเคงานเจ้าทีทีปี2016ใบนี้ผมปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ